สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ล่าเรื่องเล่าชุดตำนานศาลเจ้าจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปเยี่ยมชมและสักการะบูชาองค์เจ้าแม่กวนอิมซึ่งนับว่ามีความเก่าแก่และมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆอีกองค์หนึ่งนะครับก็อย่ามัวรอช้าเลยครับเราไปกันเลยดีกว่าณที่นี่ศาลเจ้าแม่กวนอิมมูลนิธิเทียนฟ้านั่นเองครับมูลนิธิเทียนฟ้านั้นก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2445ซึ่งก็นับว่าเป็นมูลนิธิแห่งแรกของประเทศไทยเลยทีเดียวครับโดยก่อเกิดขึ้นจากพ่อค้าชาวจีน6คนที่เข้ามาตั้งรกรากอยู่ในเมืองไทยได้ร่วมใจกันอุทิศเงินจำนวนหนึ่งและได้ชักชวนเพื่อนพ่อค้าชาวจีนคนอื่นรวมทั้งประชาชนทั่วไปร่วมกันสมทบทุนเพื่อจัดซื้อที่ดินจำนวน2ไร่กว่าเพื่อก่อตั้งเป็นมูลนิธิให้เป็นสถานที่สงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้โดยในปัจจุบันนี้ที่นี่ก็เป็นโรงพยาบาลที่ให้การรักษาผู้ป่วยด้วยการแพทย์สมัยใหม่และการแพทย์แผนจีนด้วยนะครับและศาลเจ้าแม่กวนอิมที่เราจะไปเยี่ยมชมสักการะบูชากันนั้นก็อยู่ในมูลนิธินี่แหละครับผมศาลเจ้าแม่กวนอิมมูลนิธิเทียนฟ้าตั้งอยู่ที่ถนนเยาวราชแขวงตลาดน้อยเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพเดินเลยวงเวียนโอเทียนมานิดหน่อยอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารที่ศาลเจ้าแห่งนี้จะมีรูปเคารพของเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรปางประธานพรประดิษฐานเป็นเทพเจ้าองค์ประธานที่มีผู้คนนิยมมาขอพรให้ช่วยปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆและให้มีสุขภาพแข็งแรงองค์ท่านแกะสลักขึ้นมาจากไม้จันหอมเป็นรูปแบบศิลปะสมัยราชวงศ์ถังแต่สันนิษฐานกันว่าน่าจะถูกสร้างขึ้นในสมัยของราชวงศ์ซ่งหรือเมื่อเกือบพันปีที่ผ่านมาแล้วและได้ถูกอัญเชิญมาจากประเทศจีนเมื่อปีพ.ศ. 2501และมาประดิษฐานอยู่ที่ศาลเจ้าแห่งนี้จนถึงปัจจุบันองค์ท่านนั้นจะมีสีทองอร่ามดูโดดเด่นสวยงามตามากๆเลยครับศาลเจ้าแม่กวนอิมมูลนิธิเทียนฟ้าที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีผู้คนมากราบไหว้ขอพรด้วยความเคารพนับถือเลื่อมใสศรัทธาในตัวองค์เจ้าแม่กวนอิมกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับด้วยสถานที่นี้ถูกสร้างขึ้นโดยใช้สถาปัตยกรรมผสมผสานแบบจีนแต้จิ๋วและเปิดให้เข้าชมและสักการะบูชาเจ้าแม่กวนอิมได้ทุกวันและตลอดทั้งวันเลยครับผม